สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำ Isuzu MiX ปี2022โฉมใหม่ล่าสุดนะครับมาติดเป็นตัวของผม 5D ตรงรุ่นนะครับเกรดพรีเมียมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างแล้ววิธีการเลือกนะครับทั้งสีแล้วก็คุณภาพเราดูกันยังไงนะครับอันนี้สำคัญมากๆถ้าเราอยากดูว่าเราเลือกสีผม 5D ยังไงนะครับให้ดูจากข้างในนะครับว่าเขาใช้สีอะไรเป็นหลักนะครับอย่างเช่นคันนี้ใช้สีอิฐกับสีดำนะครับเราเลยแนะนำผม 5D 2สีนะครับก็คือมีสีอิฐแบบนี้นะครับแล้วก็ดำได้ครีมนั่นเองที่จะติดภายในนี้นะครับแล้วจะลงตัวกับภายในรถนะครับแต่สีอื่นๆนะครับเราสามารถเลือกเองได้ส่วนต่อมานะครับวิธีการดูผม 5D ว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็คือเรากดลงไปนะครับถ้ากดลงไปแล้วคืนตัวไวแปลว่าเนื้อข้างในของเขานะครับเป็น XPEXPE นะครับมีหน้าตาคล้ายกับฟองน้ำเป็นอย่างมากแต่ของเขานะครับจะไม่ดูดซับน้ำไม่เก็บกลิ่นนะครับแล้วไม่ทำให้เกิดเชื้อราเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็มีการคืนตัวได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ยุบลงไปเลยเนาะ2นะครับเราลองมาดูกันข้างหลังของตัวของผมบ้างนะครับถ้ามันมีหนามแบบนี้นะครับจะค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าตัวของผมนะครับจะขยับได้ยากมากๆเวลาเราขับรถนะครับก็จะไม่มีการขัดคันเร่งหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะตัวผมของเขานะครับมีการยึดติดกับกำมะหยี่ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงนะครับมีกริปล็อกช่วยเสริมนะครับในบางจุดนะครับเวลาเราใช้งานลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีการย้วยหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเรามีกริปแบบนี้มันก็จะเข้ารูปอยู่ตลอดเวลานะครับกริปก็คือเรางัดเข้าไปในนี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับส่วนจุดสำคัญอย่างเช่นที่พักเท้านะครับเขาก็จะใช้พื้นยางพารานะครับในการวางไว้นะครับทำให้จุดนี้ทนทานมากยิ่งขึ้นส่วนเนื้อ PVC หรือเนื้อ PU นะครับยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจับเรารู้เลยนะครับว่าหนังคุณภาพหรือไม่หนังคุณภาพนะครับถ้าหนังคุณภาพนะครับส่งผลมากๆว่าถ้าเราใช้งานดีนะครับแต่เป็นหนังเกรด PVC นะครับอายุการใช้งานมันก็จะอยู่ 1-3 ปีแต่ถ้าเป็น PU ก็จะเป็น 5-7 ปีนะครับมันก็ส่งผลนะครับถ้าเราเลือกผมดีๆหน่อยมันก็จะอยู่เราไปยาวๆเลยนะครับส่วนการทำความสะอาดนะครับก็เอาผ้าสะอาดเช็ดก็ได้หรือเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดนะครับในกรณีที่เจอโคลนหนักนะครับเราก็แนะนำว่าเอาไปฉีดล้างน้ำนะครับตากแดดสักครึ่งวันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะเป็น XPE นะครับไม่ใช่ฟองน้ำมันเลยจะไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้สำคัญมากๆแถวที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเต็มๆนะครับทุกจุดรวมไปถึงใต้เบาะกันอีกด้วยแล้วลองพับดูนะครับว่าข้างใต้เบาะตัวนี้จะมีไหมนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าได้ว่าตัวเนี้ยมันมีนะครับแต่ลูกค้าหุ้มผมไว้อีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้แล้วแต่ความสบายใจนะครับเราสามารถหุ้มได้แต่เก็บทุกจุดจริงๆครับข้างล่างตัวนี้ก็มีปึ๊บรวมไปถึงหลังเบาะก็ยังมีอีกนะครับมันทำให้คิดง่ายๆครับว่าจุดไหนที่เป็นกำมะหยี่แบบนี้นะครับเกือบทุกจุด 99% เลยแล้วกันมันจะมีตัวของผม 5D หุ้มไว้ทั้งหมดแล้วมันทำให้ดูแลรักษาความสะอาดง่ายมากๆถอดแยกชิ้นซักได้เลยนะครับหรือเอามาล้างนะครับมันก็จะดูแลง่ายนะครับเพราะกำมะหยี่นะครับถ้าโดนน้ำไปแล้วเนี่ยหรือโดนน้ำแกงน้ำหวานนะครับตัวของเขาเองนะครับจะดูดกลิ่นดูดสีนะครับหรือมันจะทำให้ดูแลรักษาความสะอาดยากแล้วยิ่งมีฝุ่นอีกด้วยนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะยิ่งแพ้หนักเข้าไปอีกนะครับแนะนำมากๆว่าควรใช้เป็นผม 5D แบบนี้เลยนะครับงานนะครับเราเลือกดีๆครั้งเดียวนะครับจบแล้วใช้ยาวๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอีกว่าถ้าหนังหมดอายุอะไรแบบนี้นะครับเราเลือกของดีใช้ดีๆทีเดียวจบนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์ได้นะครับสนับสนุนกันได้ขอบคุณครับ